นี่คือ SUV ที่ผ่อนแค่ 4,000 กว่าบาทตลอดสัญญาลด 50% ครับสำหรับแบรนด์ MG วันนี้ไปดูกันเลยว่ามีคันไหนกันบ้างนะวันนี้ผมหอบมาให้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับฟังไม่ผิดครับพี่เริ่มจากคันแรกเลยครับตัวนี้ MG GS นะครับออกมาประมาณ 800,000 นะพี่วันนี้เหมือนที่บอกครับลด 50% เหลือ 400,000 กว่าบาทแต่ฟังก่อนนะครับพี่โปรโมชั่นของผมจริงๆก็คือไปออกใหม่ได้ตัวโลมาหาผมได้ตัวท็อปหน้าเก่าลด 50% แต่ตัวนี้หน้าเก่าแล้วก็เก่าลงไปอีกนะครับงั้นผมลดเบิ้ลไปอีกครับจาก 400,000 เหลือ 200,000 กว่าบาทฟังไม่ผิดครับพี่นี่คือ SUV ที่ผ่อนแค่ 4,000 กว่าบาทตลอดสัญญานะครับบางคนบอกรถมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยแต่มันถูกขนาดนั้นนะครับว่า SUV ออกใหม่เนี่ยมันต้องประมาณถ้าสแตนดาร์ดหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 กว่าบาทเอาง่ายๆพี่กำเงินไป 200,000 นะยังผ่อนหลักหมื่นนะแต่วันนี้ผมให้พี่ใช้เงินเอาลงแค่ 10 บาทไม่มีจ่ายเพิ่มขอแค่เครดิตดีอาชีพอะไรก็ได้ถ้าไม่มีเครดิตขอแล้วเป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการนะครับแล้วตอนนี้ผมคนพิเศษเลยขอแค่มีบัตรเครดิตนะผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1 ปีขึ้นไปนะครับมาเซ็นรับรถได้เลยไม่ต้องยื่นเอกสารเป็นไงครับเงื่อนไขนี้10คนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์ข้อจอและคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้นะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยครับกับตัวแรกตัวนี้เป็นตัวที่ถูกที่สุดใน SUV ของ MG ที่ผมนำมาให้นะครับเป็น GS นะครับโคตรสวยผมบอกเลยพี่นี่ครับเดี๋ยวมาดูก่อนเลยไฟล์ดาวิกเตอร์ตัวนี้นะครับหล่อๆเลยอ่ะแล้วดูแม็กครับพี่ให้ดูเลยเป็นไงครับตัวนี้มาพร้อมยางบิดโตนะครับเป็นไงยังสวยนะครับและตัวนี้มาพร้อมขอบ17ด้วยหล่อๆเต็มๆนะรถต้องราคาประมาณนี้ประมาณ 7-8 แสนขึ้นถึงจะได้ขอบ17นะครับอ่ะมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับลูกค้าว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับผมนี่ให้ดูครับเดี๋ยวบอกว่าขาย 200,000 กว่าบาทรถมีปัญหานะพี่บายครับนี่คือรถมือ2สภาพป้ายแดงแถมการันตีสวยให้ทุกคันก็คือตอนซื้ออะไรที่พี่กลัวเนาะรถมีชนหนักไหมมีจมน้ำไหมมีย้อมแมวมาขายหรือเปล่ามีพี่ความไฟไหม้กลับมาไหมผมไม่มีแน่นอนถ้ามีเอามาคืนได้เลยนะครับและซื้อไปแล้วมีปัญหาหรือเปล่าผมรับประกันเหมือนป้ายแดงเลยพี่แต่ในราคา 200,000 กว่าบาทนะไงครับอ่ะให้ดูครับสภาพของผมพี่นี่น็อตเดิมไม่มีกระดิกครับเดิมสวยเอาง่ายๆอ่ะเหมือนผมเอารถป้ายแดงมาขายในราคามือ2พี่ย่านะครับมาต่อครับนี่โหดๆอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวพี่อาจจะมองว่าสแตนดาร์ดงั้นเรามาดูออปชันที่ 800,000 กว่าบาทกันบ้างถ้าไม่มี 800,000 ไม่มีออปชันเหล่านี้ตามเข้ามาครับอ่ะโอเคนะครับนี่ครับภายในเป็นเบาะหนังนะฮะหล่อๆอย่างนี้ไปเลยปรับไฟฟ้าได้นะตัวเบาะนี่ให้ดูครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วเบรกมือไฟฟ้านะครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับทุกอย่างครบนี่นะครับคือราคา 800,000 นะฮะแล้วเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้หน่อยนี่ครับด้านหลังมีแอร์หลังนะครับก็ถามว่ารถหลังๆมีแอร์หลังไหมมีครับแต่ต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นตัวท็อปของทุกรุ่นเนี่ยสแตนดาร์ดเลยที่จะมีตัวแอร์หลังเนี่ยก็อยู่ประมาณ700,000กว่าบาทอยู่ดีแต่ขอย้ำนะวันนี้ผมให้พี่ในราคา200,000กว่าบาทที่ได้ออปชันเหล่านี้ไปเลยนะครับแล้วผมให้ดูนะนี่ครับโลโก้ GS ชัดเจนนะครับเปิดท้ายครับนี่และตัวนี้ขอย้ำมีกล้องมองหลังด้วยนี่ครับพ่อค้าแม่ค้านะพับเบาะได้สะดวกสบายครับอ่ะเอาไปครับพี่นะเอาไปครับพี่เป็นไงนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับใครแบบว่าเฮ้ยเงินเดือน10,000หรือรายได้ประมาณ10,000นะครับก็สามารถออกคันนี้ได้คนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะครับพี่และย้ำนะถ้าคิดดีใช้เงินออกรถแค่10บาทด้วยอยากได้เด้ใครชอบคันนี้กดไลค์กดแชร์ข้อหน้าจอแล้วคอมเมนต์เข้าว่าอยากได้ผมให้เงินแค่นี้10คนแรกเท่านั้นตัวที่ถัดมาจากตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะหรือว่าเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัว ZS ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยออกมา 799,000 บาทนะครับเหมือนที่บอกนะผมจัดโปรแบรนด์ MG ทุกคันลด 50% ฟังไม่ผิดครับพี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์หล่อๆขนาดนี้คันนี้เหมือนที่บอกนะลองดูครับเหลือ 400,000 กว่าบาทครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะโอ้โหนะจาก8เหลือ4ละ 400,000 กว่าบาทไปออกหมายได้เนี่ยผมบอกเลยต้องขอย้ำว่าต้องเป็นรถเก๋งแบบอีโคคาร์สเตอริโอมั้งเครื่องพันเดียวเกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนแต่ตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะครับและยังไม่พอด้วย10คนแรกเหมือนเดิมที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาสำหรับคันนี้นะต้องคอมเมนต์เพิ่มอีกนิดนึงว่าอยากได้2ครั้งนะฮะเอาแบงค์10มาผมมีโปรเพิ่มมาอีกนะรับส่วนลดไปอีก 100,000 คนแชร์เอาไปอีก 10,000 คันนี้เหลือแค่ 300,000 กว่าบาทแค่นั้นเองพี่ไปออกใหม่นะครับคันนี้นะจะต้องดาวน์วัน 200,000 กว่าบาทนะครับถึงจะผ่อน 8,000 นะแต่วันนี้มาผม10บาทพอครับพี่คันนี้ผ่อนแค่ 6-7,000 ตลอดสัญญาเรามาดูกันบ้างว่าออปชันประมาณเกือบ 800,000 เนี่ยมันมีไงกันบ้างนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องเหมือนเดิมวันนี้ผมเอาแบบละเอียดให้เลยน
ะครับดูที่ห้องเครื่องกันมาเดี๋ยวว่าบอกว่าเฮ้ยขาย 300,000 กว่าบาทออกใหม่เกือบ 500,000 มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหมือนเดิมครับมือ2สภาพป้ายแดงการันตีสูตรเหมือนเดิมไปครับโอ้โหน็อตไม่มีขยับอีกแล้วเดิมทุกจุดครับมาร์กตรงดูดิมาร์กยังเหมือนเดิมนะครับแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเครื่อง 1500cc เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเหมือนตัวรุ่นใหม่นะครับจาก GS ก็มาเป็น ZS แค่นั้นเองนะครับก็สวยๆเลยให้ดูนะครับสภาพเนาะก็ประมาณนี้คือมาหาผมนะครับไม่ต้องพาช่างมายากพอรถทุกคันเรารับประกันศูนย์อยู่แล้วโอเคมั้ยพี่เอาเข้าศูนย์เลยมีปัญหานะสมมติว่าพี่ซื้อไปแล้วอยู่ไกลผมส่งเจ้าที่ไปส่งถึงที่ได้ผ่านแล้วผมเอารถไปส่งถึงที่ได้มีปัญหาต้องขับมาหาผมไหมไม่ต้องครับพี่ผมมีเจ้าที่ไปดูแลถึงที่ฟรีทั่วประเทศนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยเลยไฮไลท์ของตัวนี้ที่พิเศษกว่าตัวนั้นเพิ่มมาอีกแสนหนึ่งได้อะไรหนึ่งได้ปีที่ใหม่กว่าชมหน้าที่ใหม่กว่าและออปชันที่มากกว่ามาดูข้างในเลยครับนี่ฮะให้ดูนะเป็นไงฮะเอาหล่อๆพี่นี่เบาะหนังนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดแต่ก็จะต่างจากกับตัวเดิมตรงนี้เดียวก็คือเบาะเป็นเบาะแบบนี้นะแต่เอาจริงๆนะมันก็อาจจะไม่เป็นอุปสรรคมากหรอกนะคนเรามันจะปรับเบาะผมว่าปรับเงี้ยเร็วกว่าเอาจริงๆปรับเบาะเงี้ยเร็วกว่าแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะเร็วกว่าเยอะนะครับแต่ตัวนี้ที่มีมาเพิ่มให้ที่คันนั้นไม่มีคือ1จอที่ใหญ่กว่ามัลติฟังก์ชันที่หลากหลายกว่านะครับและตัวนี้มีระบบ iSmart ด้วยสามารถสั่งการด้วยเสียงพี่สามารถกดปุ๊บเปิดสลูปมันก็จะเปิดให้เลยโคตรดีนะครับพี่นะขอย้ำจาก 500,000 กว่าวันนี้ผมเหลือแค่ 300,000 กว่าบาทแค่นั้นเองให้พิเศษพี่นะแต่ถ้าพี่ไปออกใหม่ก็แล้วแต่พี่นะครับก็ดาว 200,000-300,000 ละกันนะประมาณนี้นะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีสลูปแล้วสลูปเต็มบานมากอ่ะอยากให้ดูข้างในนะมันจะทำให้รถไม่อึดอัดเลยถ้าตอนนี้ถ้ารถสแตนดาร์ดเลยที่มีสลูปก็ต้อง 800,000 ขึ้นแต่วันนี้พี่สามารถเอื้อมถึงได้ในราคาแค่ 300,000 กว่าบาทขอมีเงินเดือนแค่ประมาณสัก 15,000 อ่ะออกได้เลยหรือรายได้ 15,000 อาชีพอะไรก็ได้เครดิตดีเหมือนเดิมครับทุกคันเงื่อนไขเหมือนกันนะฮะก็ต้องขอย้ำโปรโมชั่นของผมเหมือนเดิมนะครับมี2แบบเลยก็คือ1ใครที่กำลังจะไปออกรถป้ายแดงนะครับแล้วได้ตัวโลมาหาผมพี่ได้ตัวท็อปและถ้าใครที่จะออกมือ2เป็นหน้าเก่าผมลด 50% และยังไม่พอเบิ้ลก็ไปกับโปรที่เป็นอมตะของผมเลยคือแบงค์10รับส่วนลด 100,000 คนแชร์ 10,000 ก็ยังอยู่แล้วก็เพิ่มคุณภาพเข้าไปด้วยก็คือการันตีป้ายแดงรับประกันหลังขายเหมือนป้ายแดง3ปีส่วนรับประกันไงผมรับประกันเหมือนกันฮะเป็นไงพี่นะฮะอ่ะแล้วมาดูครับตัวนี้ก็จะสวยเหมือนกันไฟท้ายนะครับก็จะจากตัว GS เนี่ยเป็นข้างบนนี้จะเป็นด้านล่างมาละนะครับก็จะสวยมากตัวนี้นะครับให้ดูเลยและตัวไฮไลท์ของเราตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมมาจัดให้ลูกค้าแบบว่าที่สุดแล้วไปออกใหม่นะครับลูกค้าขอย้ำเลยว่า 500,000 กว่าบาทเนี่ยลูกค้าจะได้รถกระป๋องเนี่ยต้องพูดกับพี่นะไม่ว่าจะเป็นนิสสันมาร์ทมิลาดนะครับยาริสแบบตัวโลสุดๆออปชั่นไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ลูกค้ามาหาผมเหมือนที่บอกครับไปออกมาได้ตัวโลมาหาผมตัวท็อปนี่คือรถที่ราคาหลักล้านนะลูกค้าแต่วันนี้บอกไงว่าแบรนด์ MG เราลดให้ 50% 500,000 กว่าบาทแล้วยังไม่พออีกจำได้ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าไงว่าถ้าพี่มีแบงค์10รับส่วนลดไปอีก 100,000 คนแชร์ 10,000 ครับคันนี้จัดไปฟังดีๆนะครับตั้งใจเงื่อนไขนี้4คนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วเคาะจอเข้ามาว่าอยากได้สุดๆนะ 400,000 กว่าบาทครับถูกกว่าตัวโลในตลาดไปอีก 100,000 ถ้าไปออกใหม่พี่ต้องมีเงิน1ล้านบาทครับไฟบอยเตอร์จะดูเรียบหรูดูแพงขึ้นด้วยอีกเดย์ไลท์ก็จะยิ่งโหดขึ้นไปอีกนะครับผมนะกระจกเนี่ยก็จะไม่ใช่เส้นใหญ่ๆละโฉบเฉี่ยวทรงสปอร์ตละเป็นแบบ LED ละแล้วเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องเหมือนเดิมครับทุกคันผมให้ดูหมดนะครับบางคนบอกป๊อปรีวิวไม่ให้ดูห้องเครื่องเลยห้องเครื่องไม่ดีหรือเปล่าพี่เอาง่ายรถทุกคันของผมไปจอดโชว์รูมก็คือรถป้ายแดงเลยดูออกยากมากดูออกยากมากของผมต้องขอย้ำอย่างนี้ว่าดีไม่ดีอาจดูไม่ออกเลยโอ้โหแล้วดูดิมือจับก็ไม่เหมือนชาวบ้านด้วยดูดิดูครับนี่ตัวปลดแบบฝากระโปรงอ่ะเป็นไงและความพิเศษโชว์คู่เท่นะเนี่ยคือความลักชัวรี่คือตอนนี้ที่เป็นรถโชว์คู่เนาะผมดูแล้วก็ต้องเกือบหลักล้านขึ้นต้องหลักล้านขึ้นนะถึงจะมีโชว์คู่อย่างนี้มาให้เขาเรียกว่าออปชั่นผู้ดีนะครับก็ไม่ต้องมาแบบยืดผู้หญิงก็ดูได้ใช่ไหมผู้หญิงปกติถ้าเป็นฝากระโปรงอย่างนั้นอ่ะยากละใช่ไหมแต่เนี้ยง่ายละเปิดปุ๊บขึ้นได้เลยก็ข่มลงเปิดขึ้นแค่นั้นเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนักจมน้ำย่อมแบบมีความไฟไหม้ดูได้นะครับเอาวิธีดูรถนะแต่ถามว่าพี่มาหาผมเนี่ยเหมือนที่บอกคนไม่ดูรถก็สบายใจได้เพราะอะไรบางคนนะสมัยก่อนเนาะจะซื้อรถมือสองเนี่ยต้องดูรถเป็นแต่ทุกวันนี้เหมือนที่บอกครับเพราะว่าสเตอริโอไม่ต้องดูเป็นพอรถทุกคันสภาพป้ายแดงและก็การันตีสูตรให้ด้วยมาร์กทุกอย่างเดิมหมดแล้วตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับสวย
กิฟต์เช่นเคยนะครับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันเหมือนกัน 1,544 เหมือนเดิมนะครับผมนะนะฮะก็เป็นรถที่วิ่งในเมืองได้ค่อนข้างดีแต่วิ่งทางไกลก็ต้องขอบอกตรงๆว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับมือจับนี่คือออปชันที่มีราคาหลักล้านละหรือก็จะเป็นตัวท็อปในรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะเป็นกุญแจคีย์เลสสามารถกดปิดเปิดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องควักกุญแจออกมาเปิดปิดละอันนี้กดเปิดตรงนี้ได้ล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะให้ดูภายในครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังทุกคันเลยนะก็มันคือมันที่สุดนะแล้วนี่ครับให้ดูเบาะปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่นะครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าเฮ้ยผมว่าเลิศนะผมว่าเลิศมากแล้วปรับท้ายปวดหลังได้ด้วยนี่ๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะบางคนว่าตรงนี้ไม่มีอันนี้จะเพิ่มขึ้นมาให้แต่อันนี้ไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเป็นระบบมือนะเนี่ยนะเนี่ยด้านหลังนะด้านหลังบางคนแบบปวดหลังมากปวดหลังน้อยย้ำนะครับมันแก้ได้แค่ปวดหลังนะแก้ปวดใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าซื้อรถไปแล้วใช้งานผิดประเภทไม่ได้อันนี้ก็พูดไปก่อนเลยเนาะอ่ะและพอรถราคาหลักล้านเนี่ยสิ่งที่ต่างมาเห็นชัดเจนหนังเริ่มเยอะขึ้นให้ความลักชัวรี่การสัมผัสนะผมบอกเลยว่ายิ่งรถแพงเท่าไหร่ยิ่งเราใช้เรายิ่งรู้สึกดีกับมันมากว่าจับประตูตรงนี้ก็เป็นหนังละตรงนี้ก็เป็นหนังละตรงนี้ก็เป็นหนังอีกนะอันนี้ก็เป็นหนังนะครับเห็นนะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าพลาสติกนะนี่หนังนะกดลงได้นะครับลูกค้านี่เฮ้ยอันนี้อ่ะอันนี้พลาสติกละแต่นี้เหมือนหนังนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวให้มาดูในเรื่องของด้านในกันบ้างครับปุ่มสตาร์ทก็ทุกคันเลยนะเป็นปุ่มสตาร์ทหมดนะครับอันนี้ก็มีระบบไอสมาร์ทเหมือนกันนะครับมีทุกอย่างสวยครบเหมือนกันเลยแต่ความสะดวกสบายจะเพิ่มมาเยอะมากเป็นระบบออโต้เกือบทั้งคันยกเว้นขับนะครับผมนะยกเว้นขับพี่อาจจะต้องยังขับเองเหยียบคันเร่งเองอยู่นะครับแค่นั้นเนาะแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องเข้าไปนะให้ดูรูปลักษณ์หน้าตาครับตัวนี้จะสวยมากพี่จอก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับระบบต่างๆก็จะดูเรียบหรูดูแพงสุดๆผมต้องบอกคำนี้แล้วก็ผมมีพิเศษในวันนี้คนแรกเท่านั้นที่คอมเมนต์แรกเข้ามาว่าเมนแรกนะฮะผมอัปเกรดให้ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปเนาะอัปเกรดเป็นตัวท็อปสุดให้มีซันรูฟอัปเกรดแค่รุ่นราคาเท่าเดิมนี่คือข้อดีของบายซาเลนาโต้นะครับผมนะใครที่อยากได้อดใจไม่ไหวนะครับสามารถโทรเข้ามาคุยกันได้ที่เบอร์0979393994หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่ @123b @222a @slnkk @popkk หมดยังประมาณนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยบายซาเลนาโต้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ